ดังนั้นสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดก่อนอายุ45ปีนะคะถือว่าเป็นวัยทองก่อนวัยค่ะถ้ามันมีความผิดปกตินะคะเกี่ยวกับรังไข่ต่อมใต้สมองต่อมไทรอยมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงการมีประจำเดือนของเราด้วย8ปัจจัยหลักที่ทำให้หมดประจำเดือนเร็วเป็นวัยทองก่อนวัยแก่เร็วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะมีคำถามนะคะส่งเข้ามาจากคุณผู้หญิงนะคะปรึกษานะคะว่าการหมดประจำเดือนของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมดที่อายุไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอายุยังไม่ถึง40เลยนะคะประจำเดือนก็หมดบางคนนะคะ40ไปปลายนะคะ50กว่าประจำเดือนยังไม่หมดเลยมันมีปัจจัยอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะที่ทำให้หมดประจำเดือนเร็วเป็นวัยทองเร็วก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าประจำเดือนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะการมีประจำเดือนของเรามันต้องอาศัยการทำงานของอวัยวะส่วนไหนบ้างประจำเดือนนะคะก็คือเลือดหรือเนื้อเยื่อต่างๆนะคะที่หลุดลอกออกมาจากเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเยื่อบุมดลูกค่ะโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็สัมพันธ์กับการตกไข่ค่ะซึ่งการตกไข่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้นะคะสร้างจากรังไข่โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมองและต่อมไทรอยด์ค่ะพอได้ไอเดียไหมคะว่าประจำเดือนของเรามันสัมพันธ์กับอะไรบ้างสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิงก็คือเอสโตรเจนสัมพันธ์กับการตกไข่โดยอาศัยการทำงานของรังไข่ต่อมใต้สมองแล้วก็ต่อมไทรอยด์เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามันมีความผิดปกตินะคะเกี่ยวกับรังไข่ต่อมใต้สมองต่อมไทรอยด์มันก็จะส่งผลกระทบไปถึงการมีประจำเดือนของเราด้วยโดยเฉลี่ยแล้วนะคะผู้หญิงทั่วโลกนะคะจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีหรือโดยเฉลี่ยก็คืออายุ50ปีดังนั้นสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนหมดก่อนอายุ45ปีนะคะถือว่าเป็นวัยทองก่อนวัยค่ะปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงนะคะหมดประจำเดือนก่อนวัยเป็นวัยทองก่อนวัยเนี่ยมันก็มีด้วยกันหลายปัจจัยค่ะแต่แม่จ๋าขอยกตัวอย่างที่พบได้บ่อยๆเลยนะคะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะประจำเดือนหมดเร็วเป็นวัยทองก่อนวัยมีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือพันธุกรรมค่ะถ้าหากว่าเรานะคะมีญาติสายตรงในครอบครัวนะคะเป็นคุณผู้หญิงนะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณน้าคุณอานะคะที่ประจำเดือนหมดเร็วนะคะโดยเฉพาะถ้าหากบ้านไหนนะคะมีญาติผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนหมดก่อนอายุ45ปีตัวเราเองนะคะหรือว่าลูกหลานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประจำเดือนหมดเร็วเป็นวัยทองก่อนวัยค่ะ2นะคะเป็นโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับรังไข่อย่างที่เราคุยกันไปต้นคลิปนะคะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันสร้างจากรังไข่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารังไข่ของเรามีความผิดปกติทำงานได้ไม่สมบูรณ์เช่นมีเนื้องอกรังไข่มีซีสต์ที่รังไข่ช็อกโกแลตซีสต์รังไข่รังไข่เสื่อมก่อนวัยอันนี้พบได้บ่อยมากจึงทำให้รังไข่นะคะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ไม่สามารถตกไข่ได้ตามปกติหรือบางคนนะคะมีความผิดปกติที่รังไข่จนถูกตัดรังไข่ออกไปเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าถูกตัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้างก็จะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่มีการตกไข่เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงคนนั้นนะคะก็จะเป็นวัยทองก่อนวัยหมดประจำเดือนทันทีเลยค่ะ3ก็คือการสูบบุหรี่ค่ะผู้หญิงปัจจุบันนะคะสูบบุหรี่กันมากขึ้นแล้วก็เริ่มสูบตั้งแต่อายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะคะสารพิษในบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้รังไข่เสื่อมรังไข่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้ก็จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นประจำเดือนหมดเร็ว4นะคะมีโรคประจำตัวที่รุนแรงโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับสมองต่อมใต้สมองเกี่ยวกับไทรอยด์เช่นเนื้องอกในสมองเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเนื้องอกที่ไทรอยด์มะเร็งไทรอยด์ซึ่งอวัยวะ2 ส่วนนี้นะคะทั้งสมองและไทรอยด์เนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะในการทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเนื้องอกที่สมองไทรอยด์ผิดปกติมันก็ส่งผลโดยตรงเลยค่ะทำให้ประจำเดือนผิดปกติ5ค่ะคนที่ผอมมากๆหรือคนที่ลดน้ำหนักมากๆรวมไปถึงคนที่มีภาวะทุพโภชนาการด้วย ก็คือคนที่ขาดสารอาหารถ้าผอมมากๆนะคะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มากๆหรือว่าลดน้ำหนักอย่างรุนแรงนะคะหรือมีภาวะทุพโภชนาการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะคะผอมมากๆก็ทำให้ประจำเดือนหมดเร็วได้
หรือ6นะคะตรงกันข้ามเมื่อกี้นี้ผอมมากๆค่ะสารอาหาร6คืออ้วนมากๆค่ะน้ำหนักเกินมากๆนะคะก็ทำให้ประจำเดือนผิดปกติหรือบางคนนะคะประจำเดือนขาดหายไปเลยค่ะหรือ7นะคะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดเช่นยารักษาโรคทางจิตเวชยาต้านซึมเศร้าการทำเคมีบำบัดยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือการใช้สารเสพติดนะคะทำให้ประจำเดือนไม่มาไม่ปกติหรือประจำเดือนอาจจะขาดหายไปเลยก็ได้หรือ8นะคะคนที่ใช้ร่างกายอย่างมากนะคะทำงานหนักโหมงานหนักพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอใช้ร่างกายหนักมากๆก็สามารถทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้เลยค่ะใครนะคะที่ไม่อยากแก่เร็วไม่อยากเป็นมนุษย์ป้าไม่อยากเป็นวัยทองก่อนวัยนะคะต้องดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะเพราะการที่เราคนนึงเนี่ยจะมีประจำเดือนปกติได้นะคะมันต้องอาศัยการทำงานของอวัยวะหลายๆส่วนรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อมใต้สมองต่อมไทรอยด์รังไข่มดลูกนะคะเพราะสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้ประจำเดือนของเรามาปกติมาสม่ำเสมอไม่หมดเร็วไม่หมดก่อนวัยไม่เป็นวัยทองไม่แก่เร็วนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงประจำเดือนมาเป็นปกติทุกเดือนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ